มูตลาดแตกสาวอยุธยาสายโหดเบลล่าทีทีซีนโชว์กระบวนท่ายูยิตสูผสมไอกิโดมูตลาดแตกกวาดเรตติ้งให้ทั้งผู้จัดนักแสดงและทีมงานได้ยิ้มแก้มปริกันไปแล้วเรียกว่าสมกับความตั้งใจที่ลงแรงทำงานกันมาตลอดเกือบ2ปีสำหรับละครพรหมลิขิตทางช่อง3มูตลาดแตก3สาวทนไม่ไหวต้องบอกเลยว่าเรื่องราวยังมีอีกมากมายที่จะชวนให้แฟนละครได้มาสนุกและฟินกับละครและหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของสัปดาห์นี้ที่เปิดให้แก๊ง Power Pup Girl นำทีมโดยนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่รับบทพุทตาลและสองสาวทีทีปุณปรีดีคุ้มครองรอดสวัสดิ์ที่รับบทแม่แก้วและซีนพัชธรากรบุษราคำวดีรับบทแม่ปรางบู้ตลาดแตกพร้อมสู้หลังจากที่แม่แก้วแม่ปรางเริ่มสนิทสนมกับพุทตาลทั้งสองสาวเลยชวนพุทตาลไปเที่ยวตลาดขณะที่กำลังช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินจู่ๆถามไผ่วิศรุตหัวเก่าของอึ่งก็ตามมาราวีและทำร้ายอึ่งไม่เลิกไม่ราสามสาวเห็นก็ทนไม่ไหวงัดวิชายูยิตสูที่คุณหญิงการะเกดสอนลูกสาวมาและไอกิโดที่พุทตาลมีติดตัวมาด้วยเปิดฉากสู้กับหนุ่มร่างใหญ่บู้ตลาดแตกแม่แก้วใช้วิชายูยิตสูงานนี้เปิดด้วยพุทตาลกับไอ้ขามร่างยักษ์ก่อนที่สองสาวจะร่วมมือกันสู้กับลูกน้องทั้งตลาดแตกตื่นที่เห็นผู้หญิงอยุธยาสู้กับผู้ชายได้แบบไม่สนสายตาของใครสุดท้ายใครจะแพ้ใครจะชนะต้องมาลุ้นกันในละครบู้ตลาดแตกใส่ไม่ยั้งซึ่งกว่าจะมาเป็นฉากบู้สามสาวต้องบอกเลยว่าผ่านเหตุการณ์กันมามากมายทั้งไม่ทันแสงต้องยกไปถ่ายใหม่ๆอีกวันแต่ก็พ่ายแพ้ต่อฝนจนต้องเบรกกองยาวๆทำให้ซีนบู้ของสาวๆวันนี้ใช้เวลาถ่ายทำทั้งหมดถึง3วันจุกๆไม่แพ้คิวบู้ของหนุ่มๆบอยแบนด์เลยก็ว่าได้บู้ตลาดแตกเบลล่าวัดระยะด้านเบลล่าที่ซ้อมจนจำคิวบู้ได้ขึ้นใจแต่ความยากอยู่ที่หนุ่มไผ่ที่ตัวสูงและใหญ่มากทั้งยูยิตสูและไอกิโดคือวิชาการต่อสู้สำหรับป้องกันตัวและป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บไปด้วยกลายเป็นว่าไม่ว่าเบลล่าจะออกแรงเท่าไหร่ก็ดูจะสู้แรงแขนของไผ่ไม่ได้เลยสักนิดแต่สาวเบลก็ไม่ยอมแพ้พยายามงัดทุกท่าทางให้ดูแข็งแรงที่สุดมูตลาดแตกอึ่งตกใจในขณะที่ทีทีและซีนพอเห็นที่เบลสู้ชายร่างใหญ่ได้ก็ตั้งใจซ้อมไม่ว่าจะเป็นท่าจับหักล็อกและเน้นไปทางท่าทุ่มบางท่าที่ทุ่มไม่ไหวพีๆก็โชว์ไอเดียขึ้นขี่หลังล้มผู้ชายร่างใหญ่กำยำไปซะเลยซึ่งคัดเยอะมากมูตลาดแตกแม่ปรางฮึดสู้กระโดดขึ้นหลังถ่ายรวม3สาวก็ต้องมีท่าจบที่สวยไปอีกเบลล่าเลยออกตัวพวกเรามันแก๊ง Power Pup Girl อยู่แล้วทำให้บรรยากาศความเหนื่อยที่กว่าจะผ่าน3วันอันโหดร้ายนี้ไปได้กลายเป็นจบแบบน่ารักคิวสุดๆบู้ตลาดแตกแก๊ง Power Pup Girl ขอซ้อมก่อนเล่นจริงสายซีนนี้จะสนุกมันและโหดขนาดไหนอย่าพลาดชมฉากนี้ในละครพรหมลิขิตจันทร์ที่วันที่13พฤศจิกายน2566เวลา 20:30 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสหนาอเจ้า2ล้อเสริมแกร่งดึงโค้ชต่างชาติช่วยยกระดับนักปั่นเสือภูเขาไทยเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงในการจัดจ้างมิคาเอลบูเก้ผู้ฝึกสอนจักรยานชาวสวิตเซอร์แลนด์เข้าเสริมทัพผู้ฝึกสอนระดับสูงของทีมชาติไทยในประเภทเสือภูเขา
พื่อวางรากฐานและพัฒนามาตรฐานนักปั่นเสือภูเขาไทยในทุกระดับมุ่งเป้าไปที่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนและต่อยอดไปในระดับโลกอย่างแท้จริงในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าในปัจจุบันสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมีผู้ฝึกสอนระดับสูงหรือ High Performance Coach ทั้งโค้ชไทยและโค้ชต่างชาติในประเภทถนนลู่และ BMX ดังนี้ประเภทถนนมอรอลีเสี่ยวเล่อและนายวิสุทธ์กสิยพัฒน์ประเภทลู่มอรอลีไห่หยวนและร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีประเภท BMX มอรอฮาวีเครฟและนายอัจฉัยมาโยส่วนการเข้ามาเสริมทัพของมอรอบูเก้จะเป็นการเติมเต็มในส่วนของจักรยานเสือภูเขาที่ไทยเรายังมีช่องว่างในการพัฒนานักกีฬาไทยอยู่มากสำหรับมอรอบูเก้นอกจากจะเป็นผู้ฝึกสอนประเภทเสือภูเขาแล้วยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในประเภทลู่ระหว่างปีคศ2018 2023ก่อนหน้านั้นเคยเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชทีมถนนระดับอาชีพ World Team กับ AG2R ลามันดีเอเล่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้ฝึกสอนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยชองมวนแซงเอเตียงและระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนาศักยภาพจากมหาวิทยาลัยเบลปาสกาเคียวมองในประเทศฝรั่งเศสอีกทั้งยังมีดีกรีจบโค้ชจักรยานระดับ3ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในหลักสูตรกีฬาจักรยานของฝรั่งเศสอีกด้วยพลเอกเดชากล่าวพลเอกเดชากล่าวต่อไปว่านอกเหนือจากการทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานเสือภูเขาแล้วความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของมอรอบูเก้ยังจะช่วยเสริมจุดแข็งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาจักรยานไทยในประเภทอื่นด้วยการเป็นที่ปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกซ้อมนักปั่นไทยประเภทอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการออกโปรแกรมเวทเทรนนิ่งหรือแม้กระทั่งด้านจิตวิทยาการกีฬาที่มอรอบูเก้เคยทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนด้านจิตวิทยาและฟิตเนสมากับทีมชาติฝรั่งเศสในประเภทจักรยานไทม์ไทรอัลเป้าหมายแรกในการทำงานของมอรอบูเก้ก็คือการเร่งทำคะแนนสะสมนักปั่นเสือภูเขาไทยในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีเวลาในการเก็บคะแนนไปจนถึงเดือนมิถุนายน2567ในการแข่งขันรายการนานาชาติของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIในขณะเดียวกันก็ยังจะเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยระยะยาวเพื่อความยั่งยืนต่อไปนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ในปีพ.ศ. 2568การควอลิฟายกีฬายูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปี2026ไปจนถึงการคัดโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศฝรั่งเศสนายกสองล้อไทยกล่าวนอกจากนี้พลเอกเดชากล่าวเสริมอีกว่าล่าสุดสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้นำประวัติของมอรอบูเก้เสนอไปยังฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เพื่อพิจารณาในการจัดจ้างหากผลการพิจารณาได้รับการอนุมัติโดยเร็วภายในเดือนธันวาคมนี้สมาคมก็จะให้มอรอบูเก้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเตรียมทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันเสือภูเขานานาชาติรายการ Thailand Mountain Bike Cup 2024ระหว่างวันที่16ถึง17มกราคม2567ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIให้เป็นการแข่งขันนานาชาติระดับ C1 รวมไปถึงการเตรียมทีมไปแข่งขันรายการต่างๆ
พื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสต่อไปThank you.